ตอนนี้เราก็จะมาทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรช่อมะกอกที่จะเป็นกลมๆอะค่ะมาทำเลยนะคะวิธีทำก็จะมีอันเนี้ยพูอันเนี้ยวิ่ง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 มันมีอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้ซื้อเพิ่มเนาะเพราะมันยังไม่ถึงคริสต์มาสครับก็เลยไม่ได้ออกไปไหนด้วยก็เลยไม่ได้ซื้อเนาะเอาที่มีละกันแล้วก็กระดาษแข็งนะคะแม่จะไปแบบรีบๆเลยเนาะเพราะเดี๋ยวหนูน้อยเขาจะสนอีกเนาะเพราะว่ามันต้องใช้ปืนกาวนะครับแม่ทำสวยๆนะครับแล้วก็มีลูกอันนี้นี่มีคนให้มานะเขาให้มาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่เพิ่งจะไปค้นเจอเนาะเก็บบ้านไม่เอานี่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้เนาะหรืออาจจะใช้ลูกปิงปองทาสีก็ได้จริงๆซื้อก็ไม่แพงนะเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยยิ่งถ้ามาจากพี่จีนเนาะโอเคเรามีอยู่แล้วก็มาใช้มาทำกันเลยนะมาโอเคนี่มาเย้มาเลยมาเล่นกันเลยครับนี่มาโอเคมานี่เห็นไหมเห็นหนูด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาดูเลยมาแม่ก็ลองภาพก่อนเนาะให้มันเป็นกลมๆนะคะครับผมครับเป็นกลมๆนะดัดหน่อยครับผมอ่ะหนูหนีนะมือหนีนะครับมือหนีนะอันนี้นี่โอเคมาลูกยืดอย่าดันบาดเนาะแม่เนี่ยแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ตัดลูกมองเราก็ตัดเอากรรไกรตัดหรือคัตเตอร์ตัดด้านในด้านนอกนี่ออกมาตามวงกลมนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโบที่ได้มาจากกระเช้าปีใหม่นะคะไม่รู้ปีไหนแล้วนะคะก็คือใช้ได้ตลอดเนาะไปย้อนดูจากการทำพวกอะไรนะเกี่ยวกับคริสต์มาสคลิปที่เคยทำไปก่อนเก่าๆได้นะคะหรือจะติดไว้ให้ตั้งใต้ไอ้นี่ละกันเนาะข้อความละกันเนาะส่วนอันนี้ก็ทำไปตั้งแต่น่าจะ4ปีที่แล้วเนาะที่ทำวางไว้ตรงอะไรนะเตาผิงปลอมเราใช่ไหมคะแล้วอันนี้มันเกิดลมพัดปิวบ่อยเหลือเกินก็เลยมาแปะกับไอ้นี่ชอบมาเกาะนี่ละกันนั่นแหละเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็ไปแขวนตรงม่านวิ่งของเรานะคะที่เพิ่มเข้ามาเนาะโอเคไปกันเลย
นี้เราจะทำสโนว์โดมนะคะพอดีเรามีพลาสติกเนาะอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็มีแก้วพลาสติกแต่จริงๆอยากได้แก้วที่มันเป็นพลาสติกแข็งกว่านี้แล้วก็ใสๆกว่านี้เนาะจะทำให้อาจจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำสองแบบคืออันเตี้ยกับเนี่ยเป็นถ้วยเตี้ยใช่ไหมคะเนี่ยถ้วยเตี้ยนี่นี่ถ้วยขนมนะคะอันนี้คือขอซื้อเข้ามานะหนึ่งชุดเนาะทั้งฝาแล้วก็ถ้วยใช่ไหมแล้วก็แก้วแล้วก็ฝาขนมที่เป็นขนมกระป๋องนะคะขนมมันฝรั่งแผ่นกระป๋องนะเห็นก็น่าจะรู้เนาะอะไรอาจจะทำทั้ง3อย่างหรือแค่2ใน3สิ่งที่มีอันนี้นะคะก็มีภาพอยู่แค่2อันเนาะจะปริ้นอีกก็ไม่น่าจะทันแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานจะคริสต์มาสแล้วมั้งทำตั้งแต่ต้นเดือนธันวาจนตอนนี้จะคริสต์มาสแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เลิกอันนี้สักทีโอเควันนี้ก็จะรีบทำแบบรีบๆไปแล้วกันเนาะคือเคยทำสโนว์โดมแบบขวดแก้วไปแล้วนะคะขวดแยมอันนี้เราจะทำเป็นแบบพลาสติกเนาะมาลองดูว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเนาะสำหรับคนที่อยากทำแต่ที่บ้านในพลาสติกนะคะมาลองกันดูเลยว่าจะทำอะไรบ้างเนาะสิ่งที่เสริมเข้ามาก็จะมีสำลีนะคะเป็นสำลีก้อนหรือสำลีแผ่นก็ได้นะคะขออภัยที่เสียงเพลงดังหน่อยนะคะข้างบ้านไม่ใช่ข้างบ้านสีไกลอยู่ตรงทุ่งนาเขามีงานเนาะแล้วก็กรรไกรแล้วก็รีบทำเราดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวลูกชายจะตื่นนะคะกรรไกรนะคะแล้วก็กระดาษแข็งเนาะแล้วก็ปืนกาวนะคะโอเคไปกันเลยแบบไวๆนี่เอาดินสอดินสอคืออันเนี้ยจะทำอันไหนดีดูก่อนขวดเอ้ยแก้วก็จะประมาณนี้มันก็เหมือนจะมัวๆเนาะคิดว่าแก้วน่าจะตอนนี้น่าจะตัดไปเพราะว่าเราไม่ได้แก้วใสที่แบบใสเห็นมากอะแก้วนี้มันขุ่นแทบจะมองไม่เห็นภาพเห็นไหมแล้วมันเป็นเส้นๆด้วยใช่ปะมันก็อาจจะออกมาไม่สวยไงเนี่ยคือความสูงมันได้เนาะตัดไปก็ใช้อันนี้ก็แทนคุ้ยขนมนี่แทนละกันนะแบบนี้อ้าลูกชายตื่นแล้วนะเดี๋ยวก็มาทำต่อดื้อเราจะเริ่มทำจากภาพนี้นะเรามีฝาอันนี้2ฝา2ขนาดนะคะขนาดเนี้ยคิดว่ากำลังสวยเนาะเพราะว่ามันเหลือพื้นที่ข้างล่างนั้นแต่ว่าความใสอ่ะมันใสไม่พอมันยังขุ่นดูในนี้เหมือนใสเนาะแต่ว่าของจริงมันไม่ค่อยใสอ่ะมันมีขุ่นๆอ่ะลองอันเล็กอันเล็กนะเห็นมั้ยอันเล็กมันจะใสกว่าเห็นป่ะใสกิ้งแต่มันแบบมันก็เล็กเบื้อมันก็ตะมูตะมิแต่มันจะเหลือตรงข้างล่างเนี่ยน้อยมากที่เราจะตกแต่งเนาะก็ลองดูเอาอันไหนดีคิดว่าอันไหนดีได้มากเลยสรุปก็ได้อันเล็กนะคะใสกว่าเพราะว่าอันใหญ่มันมีรอยขาดนิดนึงก็เลยได้อันเล็กมาเนาะเราก็จะวาดตามรอยอันนี้แล้วกันนะโอเคนี่ตามรอยเพื่อจะตัดนะคะเพื่อจะตัดแล้วก็ตกแต่งเนาะเราก็จะยังไม่ตัดนะคะเราก็จะตกแต่งอันนี้โดยเอาสำลีแปะให้มันเป็นวงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำเป็นฐานตรงนี้ลองดูนะจะเอียงบ้างใช่ไหมเนาะกาวร้อนได้ที่แล้วโอเคเอาสำลีจะสำลีแผ่นหรือสำลีก้อนก็ได้นะคะจะสำลีก้อนมาก็ยีออกมานะคะสายตึงโอเคอะโอเค
างมากไม่ได้จริงๆอันนี้เอาแผ่นก็ได้นะเนาะใช่ไหมเอาแผ่นก็ได้อืมเพราะว่าถ้าเป็นไอเนี้ยมันกลัวจะหนามากอ่ะก็ค่อยดึงแล้วกันอ่ะค่อยดึงแปะแปะแปะเฮ้ยดีนะไม่ร้อนมีเพลงให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็วัดเนี่ยตามภาพวงเห็นไหมคะแล้วก็ตัดเนาะเดี๋ยวก็จะแปะแปะตามนี้นะคะแล้วก็แปะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราก็จะตัดตามอันนี้ออกมาเนาะโอเคเราก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะกลมตามแบบนี้แล้วเราก็จะตัดตรงนี้มาแปะเพื่อให้มันนูนขึ้นมาให้มันเป็นระดับเดียวกันกับฝานี้ที่จะครอบไปนะคะนี่นะวัดเลยไม่รู้ว่าแค่ไหนไม่รู้นะนี่ไหนเดี๋ยวแปะดูเดี๋ยวก็รู้เนาะแล้วก็ตัดออกส่วนที่เกินเนาะใช่ไหมให้มันพอดีกับข้างล่างนี้หรือเราจะแปะฝาอันนี้ก่อนก็ได้ตกแต่งเสร็จแล้วก็แปะฝาอันนี้ก่อนเนาะแปะฝาอันนี้แล้วค่อยมาแปะด้านล่างนี้ให้มันเป็นโดมให้มันความนูนเท่ากันกับฝาอันนี้นะคะแล้วก็จะเอาแปะตรงด้านล่างนี้นะคะนี่นะโอ้ยกาวเนาะหน้าน้องพอดีเลยแปะหน้าน้องพอดีนี่เนาะนี่ประมาณนี้แล้วก็จะนี่เลยค่ะเรามีกระเพชรเนาะดาวอะไรต่อมีอะไรไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่เนี่ยอยู่กันเป็นติดเป็นพรวนนะอ่ะก็ลอยแบบนี้พอกริบขอให้มันฟุ้งฟริ้งนะฮะไปโอเคขอให้มันฟุ้งฟริ้งนะฮะแล้วก็จะแปะกาวเดี๋ยวจะเอาอะไรดีจะอะไรยังไงดีอ่ะอืม
ก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวตัดไอ้ตรงนี้ออกให้มันเหลือพอดีกันกับกระดาษเนาะอ่ะเดี๋ยวตัดน่าตัดแล้วนะคะนี่เคาะดูมันจะน้อยไปแต่ก็ช่างมันเนาะให้มันดูเป็นแบบเออสโนว์กุ้งวิ่งกุ้งกิ้งเนาะกินของแก้วเนาะเออให้มันดูวิ่งวิ่งวับวับอะไรเล่นเนาะเหมือนจะสวยเนาะแต่ยังค่ะยังไม่เสร็จนะคะมาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะแปะกาวตรงนี้แล้วก็เอานี้มาแปะวางนะคะโอ้ยโอ้ยโอเคอะวิ่งวิ่งวับ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 วิ่งวิ่งอะโอเคอะนี่เราก็ได้แบบนี้นะคะนี่ความหนาประมาณนี้แบบนี้อืมสโนว์บอลถ้ามีแบบดาวหรืออะไรเงี้ยมันจะสวยมากเลยเนาะที่แบบเขย่าแล้วมีไปกิ้งมาเนาะแต่บังเอิญไม่มีเนาะ ก็ตามนี้ไปก่อนเรามีสติ๊กเกอร์ลายไม้นะคะจะมาแปะตรงนี้รอสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็แปะแบบนี้ด้านนี้ไปก่อนแปะให้มันตรงกันกับเนี่ยตรงหรือเปล่าไม่รู้หรอกอ่ะเธอจะปิดหน้าหนูน้อยมากเกินไปเนาะมันยิ่งไม่ค่อยเห็นหน้าอยู่อ่ะนี่อันนี้ก็สูงไปอีกอ่ะกดกดไหมล้างๆด้วยการดึงหน่อยเนาะมันจะเบอร์เบอร์ไหมหรือเบอร์ว่าหลักแถบอันนี้ก็ตัดโอเคมาละพันให้หมดไปแล้วกันเนาะข้างหลังช่างมันเนาะเราโชว์ข้างหน้าให้มันตึงเลยนะโอเคคลิปปึ๊บแล้วก็ตกแต่งข้างล่างนะคะข้างล่างก็ตัดแบบนี้เนาะ
เหมือนห่อของหวานนะเห็นไหมล่ะเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็จะตกแต่งขอบข้างนอกนะคะแล้วก็จะใช้ไหมขนแกะที่เส้นใหญ่เลยนะสีขาวเอามาแปะข้างๆให้มันดูเป็นฟูๆแบบนี้เนาะนี่แบบนี้เนาะมันก็จะดูสวยขึ้นมานี่สโบเหมือนจะสวยก็ไว้แขวนต้นคริสต์มาสเนาะแล้วตกแต่งตรงนี้ด้วยอะไรดีล่ะอาจจะเป็นโบเนาะมาตกแต่งดูของชิ้นเก่าๆแล้วของแล้วกระเทียนกับภาพอันนี้อันใหม่ที่เราตกแต่งคริสต์มาสนะมาเร็วไปตกแต่งกันไปไหนไปไหนลูกแล้วก็จะแขวนไปไหนไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะไอพี่นี่ไม่อยู่อ่ะไปไหนอ่ะพี่บินไปเถอะพี่ยังไปไหนเช้าไม่กลับเลยยังพ่อของแกละมั้งนี่พี่เพียรจะคัดขวดกับไอขวดเบียร์อยู่ร้านหมูทะไฟฟ้าเราเสียแล้วไงสมมติไง